ขายนะฮะการขายฝานันขายนโยบายของบรรดาพักการเมืองต่างๆแล้วหลายคนก็มีคําถามนะครับว่าเอ๊ะเราตกลงจะทําได้จริงหรือไม่วันนี้ล่าสุดนะครับหลายภาคส่วนเองเริ่มมีความเห็นออกมาแล้วว่านโยบายของพักการเมืองต่างๆเหล่านี้ถ้าหากได้ทําได้จริงจะไปเอาเม็ดเงินมาจากไหนวันนี้ผมพาคุณผู้ชมขยายประเด็นเรื่องนี้กันครับมีความเป็นห่วงแรกนะครับมาจากทางกระทรวงการคลังคุณผู้ชมครับเขาเป็นห่วงถึงขนาดที่ว่าถ้านโยบาย ขายเสียงขายฝันแบบนี้ทําได้จริงๆแล้วไปดึงเข้ามาทําจริงๆนะครับจะไปเอาเม็ดเงินที่ไหนมาขับเคลื่อนนโยบายต่างๆเหล่านี้ซึ่งแน่นอนว่ามันจะส่งผลต่อภาระงบประมาณในอนาคตทางกระทรวงการคลังเขาก็เลยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปรวมนโยบายของแต่ละพักการเมือง มาไว้เป็นข้อมูลถ้าหากต้องทาจริงๆก็จะได้มีข้อมูลเอาไว้ล่วงหน้านะครับคุณผู้ชมขณะที่การหาเสียงส่วนใหญ่นะครับนโยบายก็บุ่งไปที่ประชาชนในระดับราญยาครับคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นโครงการรับจำนำข้าเปลือกการประกันร,รายได้ของพี่น้องเกษตรกรหรือโครงการรถไฟฟ้าซึ่งบางพักนะครับเสนอที่จะ ใช้เงินงบประมาณถึง10ล้านล้านบาททีเดียวหรือแม้แต่บางพักเองก็ขอที่จะชูนโยบายลดภาษีมูลค่าเพิ่มลงไปอีก5%เเซึ่งถ้าทําจริงกระทรวงการคลังบอกนะครับว่ามันจะกระทบทันทีต่อฐานะทางการคลังของประเทศขณะที่แต่ละพักก็โปรโย,นะยนโยบายประชานิยมแบบนี้แต่เขาก็มีการตั้งข้อสังเกตกันว่าไม่เห็นมีพักการเมืองใดเลยนะครับที่จะพูดถึงเรื่องของการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจเพื่อที่จะทําให้เศรษฐกิจของประเทศนั้นมั่นคงได้แต่ถ้าเรา เราไปมองอีกนโยบายหนึ่งที่หลายพักก็ขายกันอยู่ตอนนี้เหมือนกันก็คือการปรับค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำนะครับทางสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยประเมินแบบนี้ครับถ้าหากมีการปรับจริงในส่วนของ2องพักใหญ่คุณผู้ชมดูนะครับในส่วนของพักเพื่อไทยก่อนนะครับเพื่อไทยนะฮะคุณผู้ชมถ้าปรับตามนโยบายนี้เขาจะปรับให้ถึง300บาท เพราะฉะนั้นจะต้องใช้เม็ดเงินในส่วนของภาคเอกชนถึง1.5.000ล้านบาทต่อเดือนแต่ถ้าเป็นในส่วนของพักประชาธิปัตย์คุณผู้ชมครับจะต้องใช้เม็ดเงินนะครับประมาณ4-5,000ล้านบาทเพราะนโยบายของประชาธิปัตย์บอกว่าจะปรับค่าแรงขั้นต่ําให้ได้ นะครับจะมีการเพิ่มให้25%ภายใน2ปีถ้าเป็นแบบนี้ส่งผลกระทบแน่นอนนะครับต่อต้นทุนการส่งออกทําให้ภาวะเงินเฟอ้อสูงขึ้นสินค้าก็แพงขึ้นด้วยล่าสุดนะครับในส่วนของภาคเอกชนก็บอกแบบนี้ครับบอกว่าการปรับค่าแรงขั้นต่ําหรือแม้แต่การปรับเงินเดือนผู้จบปริญญาตรีเป็น1 5 0 0 0บาทแบบก้าวกระโดดแบบนี้ทําให้ภาคเอกชนวันนี้นะครับถ้าเป็นจริงในอนาคตเขากระอักเลยนะครับเพราะว่าเขาจะต้องใช้เม็ดเงินมากนะครับในขณะเดียวกันนะครับ การส่งเสริมแรงงานแบบมีฝีมือเข้าสู่ระบบนะครับก็จะทําได้ยากขึ้นด้วยคุณผู้ชมปัญหานี้คืออะไรรู้ไหมฮะนักวิชาการด้านแรงงาน mm hmm. เขาบอกว่าถ้ามีการปรับเพิ่มเงินเดือนในส่วนของผู้จบปริญญาตรีเป็น1 5 0 0 0บาทในภาคเอกชนจะอยู่ได้ยากครับจะประคองตัวลําบากเพราะว่าเขาต้องการแรงงานฝีมือที่วุฒิต่ํกว่าปริญญาตรีเพราะฉะนั้นในอนาคตท่านอยุายนี้เป็นไปจริงนะครับก็จะทําให้คนที่จบปริญญาตรีนั้นตกงานกันเป็นแถวเลย